พาะของหมูฟินทูน่าในโกโอโทโร่ครับผมแล้วจะมีปลาเก้าอาอันนี้เยลโลเทลที่ตัวเต็มใบนะผมจำชื่อปลาเกือบไม่ได้เรียกว่าปลาบุรีนะผมตัวนี้หรือฮามาจิเป็นตัวเดียวกันเลยก็จะมีอยู่3ช่วงในการเจริญเติบโตเดี๋ยวเชฟอธิบายให้ฟังหลังนะวาซาบิจากที่ชูกะในตัวคอร์สเนี่ยเชฟก็จะเสิร์ฟเนื้อเสิร์ฟปลาไหลแล้วก็จะมีตัวหอยของยื้อด้วยลูกค้าทุกท่านมีแค่อาหารไหมครับผมไม่ใช่อันนี้ไม่ทานเนื้อลูกค้าไม่ทานเนื้อหนึ่งท่านนะครับทานได้หมดเลยนะครับมูชิทัฟโฟ่นะผมหรือไข่ตัวนี้เห็ดกาทัฟโฟ Yellow Tail ที่ตัวโตเตียมใหม่จะเปิดได้เลยนะครับน้ำหนักของปลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 กิโลนะผมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคัดไซส์ปลาตัวเนี้ย3ไซส์ด้วยกันนะผมแรกเกิดเลยมีน้ำหนัก 1-2 กิโลก็จะมีชิวานฮินานะนะผมโตขึ้นมาอีกนิดนึงมีน้ำหนัก 3-4 กิโลก็จะเรียกว่าฮามาจินะผมส่วนที่เชียร์ประมาณเสิร์ฟวันนี้จะเรียกว่าปลาบุรีน้ำหนัก 5-6 กิโลเป็นช่วงที่โตเต็มวัยนะผมก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะเอาไปย่างบนสะพานก่อนนะผมตัวนี้เพื่อให้ไขมันเขาแตกตัวจากนั้นก็เสิร์ฟคู่กับแผ่นเกลือหิมะระยันซอนะผมส่วนควอดี้ชีฟสโมกลงไปจะเป็นไม้เป็นวุ้นนะผมจากอเมริกาเลยส่วนวิธีทานลูกค้าก็ใช้ได้เกียบนะผมชีฟเนื้อปลาลงบนแผ่นเกลือลงด้านล่างแผ่นเกลือก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อปลานะผมแล้วค่อยเอามะนาวนะผมบีบลงไปตรงแผ่นเกลือ
เราค่อยเอาเป็นความสะอาดแล้วก็ตักสไลด์อย่างเช่นคอนข้อที่อยู่ในตู้นั่นแหละก็ได้ปาชิมาจินะผมหรือปลาทูยักษ์ของญี่ปุ่นตัวนี้เชฟจะเสิร์ฟคู่กับสมุนไพรที่เราเอามาบดรวมกันนะผมก็จะมีขิงขาแล้วก็หอมเวลาทานเนี่ยจะให้ความรู้สึกการคล้ายๆทานยำสไตล์ญี่ปุ่นเรียกว่านาเมโรครับเป็นปลากระพงแดงนะครับหรือปลามาไดนะครับตัวปลาเองก่อนที่จะเสิร์ฟเนี่ยเชฟจะเอาตัวหนังนะครับไปสะดุ้งกับน้ำร้อนก่อนเพราะว่าใต้ผิวหนังเขาเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่ครับผมก่อนเสิร์ฟก็จะเบิร์นนิดนึงเพื่อให้เขามีรสชาติที่แบบกรุบๆครับผมแล้วก็ทานได้ส่วนข้างบนก็จะเป็นเห็ดแบงคอกครับตาเต้ง่ายง่ายง่ายวัดต่อมาเป็นปลาตาเดียวนะที่เรียกว่ามัตสึคาวะคาเลนะเป็นตระกูลพวกปลาตาเดียวที่อยู่น้ำลึกเรียกได้ว่าอร่อยที่สุดเลยในกลุ่มปลาตาเดียวพวกนี้ละแม่เนี่ยนะผมเป็นตระกูลที่อยู่น้ำลึกประมาณ700-600เมตรนะผมถ้าเป็นพวกนี้ละแม่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 เมตรเลยมีความเสิร์ฟเชฟจะเอามาหมักกับตัวสไลด์ขบุกนะผมเพื่อให้รสชาติของตัวสไลด์ขบุกเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเนื้อปลานะเดี๋ยวจะเสิร์ฟคู่กับไข่ของปลาโบลักนะอันนี้จะเป็นซอสสลายครับผมเรียกว่านูริคุโร่คือเราจะเอาสลายเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำส้มอากาสึนะผมเป็นน้ำส้มแดงจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงทานแล้วสดชื่นนะครับที่ผล
นี้จะเป็นคาราซูมินะผมหรือไข่ของปลาโบราณคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าไข่ทองคำนะผมปีนึงเนี่ยจะผลิตออกมาแค่ครั้งเดียวเองคนญี่ปุ่นให้กันเป็นของขวัญปีใหม่เลยมีความเชื่อว่าทานแล้วจะโชคดีนะผมเพราะสีทองคำวันนี้มาแน่นะผมวันนี้ข้าวอะคาเลตเสียงแดงที่เชฟออนทอดมาข้างบนเนี่ยจะเป็นไข่ของปลาฟอสนะผมเคี่ยวให้มากับพริกญี่ปุ่นแล้วก็งาไม่มีกลิ่นครับเป็นงาที่เอาไว้ทำซอสนะผมตัวนี มาเป็นสไตล์ของฝรั่งเศสครับผมอุนิโคสครับข้างล่างของตัวอุนิเนี่ยจะมีตับของปลามองฟินอยู่นะผมเรียกว่าอังกิโมเป็นตับที่อยู่ใต้น้ำเล็กๆคือร่มนะผมเป็นตัวหอยที่สายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนะผมเรียกว่าเอสโซอาบาบิอายุของเขาเนี่ยประมาณ 1-2 ปีนะผมก่อนที่เราจะมาเสิร์ฟเนี่ยจะไปนิ่งกับตัวโชยุแล้วก็สาเกเป็นเวลานาน2ชั่วโมงเลยนะผมส่วนด้านล่างสีดำๆเขียวนะผมจะเป็นซอสตับเขาเองนะผมเรียกว่าชิโมะขอเช็คให้คุณลูกค้าทานล้างปากก่อนนะหลังจากที่เราทานซอสชูชิมาหนักๆเลยนะผมตัวนี้จะเป็นโอเด้นลูกชิ้นปลานะครับส่วนน้ำซุปเนี่ยเราเนื้อทาโกชิมะนะครับเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะเพราะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดโอลิมปิกที่บาคิวที่ญี่ปุ่นมานะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกๆ5ปีเขาก็จะจัดขึ้นอยู่ครั้งนะครับโซโลอาบุลิ
เดินไม่ได้ไม่ได้ทานได้ใช่ไหมครับได้ได้นะผมตัวนี้จะเป็นปลาไหลน้ำก่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยปลาไหลหลักๆเขาจะทานกันอยู่มีสองชนิดนะผมก็คืออุนางิตัวนี้จะเป็นปลาไหลน้ำก่อยเรียกว่าเป็นที่ฮิตนะผมตัวนี้อีกชนิดนึงก็คือจะเป็นอาระโงะตัวนั้นจะเป็นปลาไหลทะเลเลยนะตัวก็จะเล็กนิดนึงตัวนั้นส่วนมากคนก็จะไม่ค่อยทานกันนะเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะเขาเลยนิยมทานตัวนี้นะเป็นกระดูกของปลากระพงแดงนะผมหรือปลาไทยไปเคี่ยวกับน้ำแร่แล้วก็สลัดปลาหมึกตัวนี้เคี่ยวเนี่ยเคี่ยวนาน8ชั่วโมงเลยนะผมเพื่อไขข้อคอลลาเจนตัวกระดูกเขาเนี่ยซึมออกมาส่วนรสชาติที่ได้ก็จะมีสาเกมิรินแล้วก็รสชาติของสลัดปลาหมึกนะผมI'm gonna go get some more.
ัวนี้จะเป็นของคาวที่เชื่อมไปหาของหวานนะครับจะเป็นทำมงกปลาเต๋นะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มันเผานะผมอย่ามาอิโมเชฟจะไม่ใช้แป้งในการทำเลยตัวนี้ใช้แค่มันหมูเผาแล้วก็ไข่ขาวนะผมเอามาตีให้เป็นเมลแลนแล้วก็เข้าตู้อบเป็นเวลานาน2ชั่วโมงเลยเทคเจอร์ก็จะคล้ายๆเค้กนะตัวนี้นุ่มๆเลยเป็นไข่หวานทางฝั่งโซเกียวนะผมที่เขาทำกันเดี๋ยวมีของหวานปิดท้ายนะครับ2ช้อนเลยครับ